นาทีเมื่อวานนี้หลายท่านสนใจนะครับเรื่องของรถเร่จัดแสดงช้างแล้วก็จระเข้ไปเล่นที่บรรพตพิสัยกลางดึกตีหนึ่งกว่ายังเห็นตีสามมันหายไปเจ้าของจระเข้คณะเร่แสดงจระเข้กับช้างบอกมันปีนรถแล้วหลบหนีห่างจากแม่น้ำปิงตรงบรรพตพิสัยไปสัก50เมตรนี่2เมตร70ขณะที่เจ้าของบอกมันเป็นจระเข้แสนรู้นะกังวลไว้อ๋อไม่แถวบ้านเนี่ยหลุดไปคนก็ยังว่ายน้ำเล่นกันอยู่เลยค่ะผมก็ยังสงสัยจระเข้จริงเหรอที่หลุดแล้วคนว่ายน้ำเล่นเนี่ยท่านผู้ชมและปรากฏว่าเจ้าของจระเข้เจ้าของคณะเร่ไปแสดงต่อที่อื่นปัญหาไปอยู่ที่กู้ภัยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองครึ่งกู้ภัยรับแจ้งจากชาวบ้านตำบลหูกวางว่าพบจระเข้ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่โผล่ริมน้ำปิงห่างจากวัดหูกวางสัก100เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะไปเจอจริงๆค่ะขนาดใหญ่ด้วยลอยคออยู่ริมแม่น้ำปิงลักษณะกำลังจะขึ้นมาบนบกเพื่ออาบแดดไม่ยอมขึ้นฝั่งนะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็นำซี่โครงไก่ไปวางล่อให้มันขึ้นมากินบนบกมันก็ไม่ขึ้นใช่ค่ะก็ต้องพยายามกันพื้นที่ไม่ให้คนเข้าใกล้ค่ะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะหนีมันจะมุดน้ำไปต่อมาประมงมาเลยคุณสุภัทราเผือกจีนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการและประมงของนครสวรรค์พร้อมทีมไกรทองมาถึงได้ไหมก็ไม่ได้นะคะช่วงแรกเนี่ยเอาตะข่ายมาดักล้อมจุดที่เจอจระเข้ป้องกันให้มันหนีจากนั้นก็เฝ้าทำการจับปรากฏว่ามันตกใจแล้วก็มันเป็นจระเข้ตัวใหญ่อะค่ะก็ทำให้มันสะบัดหนีแล้วก็ดำลงไปในน้ำสลับกับโผล่หัวขึ้นเหนือน้ำทำแบบนี้อยู่พักหนึ่งเจ้าหน้าที่พยายามจะจับค่ะแต่สุดท้ายก็จับไม่ได้คือเจ้าหน้าที่บอกว่ากลัวว่าถ้ายังไล่จับอีกมันจะยิ่งตกใจแล้วมันอาจจะหนีหลุดวงล้อมของตะข่ายไปไกลกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลิกภารกิจไปตอน4ทุ่มอะค่ะ4ทุ่มเลย4ทุ่มนี่จับไม่ได้ตัวคุณณรงค์ฤทธิ์กู้ภัยบอกเจ้าของคณะแสดงเนี่ยไปไหนไม่มาสนใจจระเข้ที่ทำหลุดเอาไว้ปล่อยภาระให้พวกเราเนี่ยนี่เมื่อวานเนี่ยผมสอบถามเจ้าของคนเลี้ยงนะครับเขาบอกว่าให้อาหารครั้ง อาทิตย์ละ1ครั้งซึ่งตอนนี้มันก็ประมาณ 4-5 วันแล้วให้ครั้งสุดท้ายวันที่15ตอน 3 ทุ่มถามผมว่ามั่นใจขนาดไหนผมไม่มั่นใจขนาดเขาพูดเขายังไม่นั่นเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้เหมือนเขาทิ้งภาระไว้ให้พื้นที่หมดเลยเจ้าของก็ยังไม่มาดูไม่มาเห็นไม่มาโทรประมาณนี้ครับหายตัวไปเลยหายตัวอยากจะฝากบอกอะไรถึงเจ้าของฝากให้มาเฝ้าให้หน่อยครับมาเฝ้าแทนหน่วยงานหน่อยครับทำทิ้งภาระไว้พื้นที่แล้วมันหนีเลยให้เข้ามาดูบ้าง100-200ตัวแล้วไม่น่ากลัวเนี่ยผมว่าไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่าหลุด3ตัวแล้วยังว่ายน้ำเล่นอยู่ผมอยากให้เจ้าของมาว่ายน้ำเมื่อวานนี้เจ้าของเขาว่ายังไงฟังดูอีกสักทีไหมล่ะที่บอกเนี่ยกู้ภัยยังบอกเลยใช่ไหมผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเออกลัวไหมที่บ้านผมก็หลุดเขาเลี้ยงเป็นพันตัวเขาหลุดเป็นร้อยสองร้อยตัวเขาก็หลุดเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะของผมคนเดียวใช่ไหมของผมแค่ตัวเดียวประมงเขาก็มาถามว่ามันหลุดไปได้ยังไงของเพื่อนผมก็หลุด3ตัวที่บ้านผมนะชัยภูมิน่ะก็ว่ายน้ำเล่นอยู่แถวบ้านไม่เห็นเป็นอะไรอันนี้ผมแค่ตัวเดียวแล้วก็ยาวแค่สองเมตรหกสิบเจ็ดสิบมันก็ถามว่าใหญ่มันก็ประมาณนี้นะถามว่ากลัวไหมชาวบ้านเขากลัวแต่ว่าผมก็บอกชาวบ้านผมทิ้งเบอร์โทรไว้เรียบร้อยถ้าเจอแล้วให้โทรหาผมด้วยผมก็เพิ่งมาซุ่มหลุดวันนี้ถ้ามันข้ามไปอีกวันนึงเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรเลยถือว่าผมหนีนี่ผมไม่หนีผมแสดงแถวนี้นี่ตอนนี้ตามหาจระเข้กับตามหาเจ้าของอันไหนยากกว่าเนี่ยคือคุณพี่ต้องมาช่วยเขาตามไม่ใช่ไปแสดงที่อื่นแล้วบอกถ้าเจอบอกด้วยล่าสุดเมื่อเช้าห่างไป9กิโลแล้วค่ะก็ไปเจอคาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังจับไม่ได้ค่ะคือพอเจอแล้วพอไปตามทางกู้ภัยมาเนี่ยไม่เจอตัวมันแล้วจุดนี้คือลักษณะของลำน้ำมันกว้างแล้วก็มีเกาะกลางมีพงป่าขนาดใหญ่ก็ยากนะคะห่างมาจากจุดวัดหัวกวางที่บอกเมื่อวานนี้เนี่ย9กิโลเท่านั้นเองท่านผู้ชมแต่มันปัญหาว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ประการนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมแต่ดูเขาแล้วน่าจะใช่นะค่ะเออพ่อเจ้าประคุณมาช่วยเรียกมันหน่อยเถอะเห็นว่ามันแสนรู้อ่ะ ใช่ไหมมันชอบกินอะไรจะได้บอกหรือจะลงว่ายลงไปหามันแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่าง